มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งเองนะคะมาทุกคนโอเคมาค่ะทุกคนค่ะมาจ้ะมาใครยังไม่นอนบ้างคุณกิตติกวินสวัสดีค่ะมาเร็วนะคะลุงลิสามาจ้าพันธพักมาแฮมา มาคุณพักบอกอ้าวเมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันใช่ไหมคะเออใช่เพลงพร้อมแม้เปิดวีวาลดีนะคะเปิดมาตั้งแต่เมื่อกี้ที่ไปไลฟ์ที่เพจจามดิดมาจนถึงตอนนี้เลยทีเดียวนะคะมา อารมณ์ติดค้างนะคะติดพันนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไปสอนของแพงมาที่หน้าเพจอาจารย์บัณฑิตมาเออนะคะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมาปล่อยของที่เพจตัวเองอีกสักนิดนึงนะคะอารมณ์ค้างนะคะยังไม่หลับไม่นอนนะคะคุณเวลตี้สุรัสวดีบอกว่ารักในความแบ่งปันของครูนะคะขอบคุณมากเลยครูก็รักนะคะในการแบ่งปันของคุณเหมือนกันนะคะที่เข้ามาแล้วก็แบบช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันออกไปสุดยอดมากๆแม่มาคุณนนทิดาบอกนะคะน้ำตาลใครๆก็รักบอกสวยจังค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดสมมติว่าครูรุ้งอ่ะไม่ถือไมค์แต่เอาไมค์วางไว้ตรงนี้คุณจะได้ยินป่ะเก๋จ๋าสวัสดีจ้าเพลงเพราะมั้ยเพลงเพราะเนาะคุณนาวุฒิสวัสดีค่ะเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียมาแล้วสุดยอดมากอ่ะ ถ้าเกิดว่าแม่เอาไมค์วางไว้ตรงนี้พวกเราได้ยินไหมกิกกี้คะทำไมกิกกี้ยังไม่นอนอีกล่ะคะทำไมวันนี้กิกกี้นอนดึกล่ะคะ มาทุกคนมาสวัสดีค่ะคุณหมอบีบีนะคะทุกคนมาค่ะละดามาค่ะทำไมกิกกี้ยังไม่นอนล่ะคะหรือว่ากิกกี้กับเป็กกี้เพิ่งสวดมนต์เสร็จคะอย่างไรคะทั้งสองท่านดาด้ามานกกี้มาสอนเลยได้ป่ะอ๋อถ้าดาด้าถ้าแม่วางไว้ลูกก็ได้ยินใช่ป่ะโอเคงั้นวางบนโต๊ะก็ได้เราไม่ต้องถือใช่ป่ะโอ้โหเป็กกี้สุดยอดมากเป็กกี้บอกแชร์แล้วค่ะโอเคค่ะถ้าเป็กกี้แชร์แม่ก็ต้องแชร์แล้วล่ะค่ะ ถ้าเป็กกี้แชร์ขนาดนี้แม่ก็ต้องแชร์แล้วล่ะค่ะโอเคค่ะขอแชร์สักครู่หนึ่งนะคะและสั้นๆเราจะอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็เราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะแชร์ก่อนค่ะเอออยู่ดีๆก็มาตอนเที่ยงคืนนะคะอยู่ดีครูรุ้งก็มาปรากฏตัวตอนเที่ยงคืนค่ะแม่มาแม่ขอแชร์แป๊บหนึ่งโอเคมาแชร์ก่อนมาสุดยอดอ่ะเอายังทุกคนแชร์ก่อนแชร์แป๊บหนึ่งไลฟ์ปล่อยของนะคะสั้นๆแต่สั่นสะเทือนสั้นๆแต่สั่นสะเทือนเลยค่ะพร้อมยังคะซูซี่ลูกยังไม่นอนหรือเนี่ยชอบฟังแม่มากเลยค่ะเป็นแฟนคลับตัวยงเลยค่ะสักวันจะเป็นของเราลูกชื่ออะไรบอกแม่นิดนึงนะคะปาวรินสวัสดีค่ะใครอีกนะคะครูบัวมาลูกนะคะปาติสนะคะปาติสที่จะไปเที่ยวแสงเหนือกับแม่รุ้งเนี่ยมาแล้วนะคะกุ้ยเซียนคุณมาแล้วสุดยอดมากคุณนับดาวมาภูมิสิริแป้งเป็นแฟนตัวยงนะคะมีเพจขึ้นที่ชื่อแป้งด้วยนะคะคุณแป้งเจริญสุขเนี่ยนะคะแม่เริ่มไอทีจิบสเตลล่าหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยลูกน่ารักจังเลิงระบำบนที่นอนละสีปอคิดถึงจังเลยสีปอเป็นไงบ้างลูกสบายดีนะมั่งคั่งร่ำรวยนะลูกนะทำอะไรแบบว่าโฟลว์ไหลลื่นนะลูกสีปอคิดถึงลูกจังไม่ได้แบบว่าไม่ได้เจอลูกนานไม่ได้เห็นลูกนานเลยคิดถึงลูกมากสีปอร่ำรวยมั่งคั่งสำเร็จทุกประการนะลูกรักอารยามาสมาวีมาแจมมี่มาแชร์ยังแชร์แล้วแม่จะเริ่มแล้วนะวันนี้มีแบบ เริ่มเลยละกันสวัสดีลูกทุกคนลูกอิสรีทำไมลูกยังไม่นอนอีกคะที่รักนะคะอ้าวจะนอนได้ไงก็มาฟังแม่ไงอิสรีบอก โอเคนะคะพรุ่งนี้คุณแม่จะเดินทางไปเขาใหญ่แล้วนะคะโอเคเปล่าคุณแม่เดินทางไปก่อนนะคะไปเตรียมสถานที่นะทำแคมป์2 วัน 1 คืนให้กับลูกๆนะคะ
แม่รุ้งลดหุ่นจนหน้าคล้ายแม่มากที่สุดพลังงามสวยแม่ส่งผ่านจอมาหาลูกใช่แล้วลุงลิสาสุดยอดมากอ่ะทุกคนทันไลฟ์สดครั้งแรกคุณยศยาบอกทันไลฟ์สดครั้งแรกดีใจจังนะคะเมื่อยแล้วตอนคืนขอถอดแหวนถอดนาฬิกาหน่อยได้ไหมอ่ะจะได้สบายสบายเบาเบาข้อมืออ่ะมาโอเคคุยกันคุณธนาวุฒิอ่ะฟังนะคะอิสรีบอกจะนอนได้ไงฟังแม่ใช่นะคะคุณมิวพรินสวัสดีนะคะเตยค่ะคุณปาวรินอ่ะพอแล้วให้เวลาในการทักทายนะคะทั้งหมด5นาทีแล้วก็จะไลฟ์อีกประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็จะแยกย้ายกันโอเคไหมนะคะวันนี้แม่ทำภารกิจเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวแม่คือครูรุ้งพิมพ์ภัทรานะคะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โห 2-3 วันมานี้นะคะ Facebook แม่แบบรัวๆแน่นๆนะคะโอ้โหแบบทำนู่นทำนี่เยอะมากตลอดเลยนะคะมานะคะแชมป์บอกว่าฟังแม่ที่ไมโอโซนนะคะโอเคอ่ะแชมป์ไปด้วยหรอไม่เห็นทราบบอกว่าแชมป์ไปเลยนะไม่น่าจะมีชื่อแชมป์นะไมโอโซนอะไม่น่าจะใช่นะแชมป์หรือว่าแชมป์ไปเที่ยวของแชมป์ก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าห้องประชุมนะลูกนะอันนี้แม่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเออแม่ไม่เห็นมีชื่อลูกแชมป์เลยเพราะแม่เป็นคนจัดห้องพักเองนะคะหรือว่าแชมป์เพิ่งผ่านวันนี้แล้วคะลูกหือยังไงคะอ่ะมาลูกบัวครูบัวบอกกำลังจะนอนอ่ะไม่กบไม่15นาทีแมวเดี๋ยวตั้งเวลามันเลยอ่ะเรามาตั้งเวลาได้15นาทีไลฟ์จบแล้วก็แยกย้ายเลยนะคะแหมครูกบบอกว่า15นาทีแมวหรือเปล่าครูกบอ่ะแม่จะไม่รักครูกบได้ไงอย่างเงี้ยเนาะแม่ตั้งเวลาเลยนะคะครูกบขอบคุณลูกที่มาบอกแม่แม่เดี๋ยวแม่ก็เพลินไง15นาทีแมวเห็นแม้เวลาแมวก็ขึ้นเขาอ่ะบวกเข้าไปอีก15นาที15 30 36โอเคตั้งนาฬิกาเลยค่ะตั้งนาฬิกาปลุกเลยโอเคถ้านาฬิกาปลุกขึ้นก็คือต่างคนต่างไปนะคะแยกย้ายกันนะคะอ่ะแม่สดชื่นเที่ยงคืนกว่าแววตายังไม่มีง่วงเลยใช่แล้วนะคะพลังเยอะจริงขนาดออกกำลังกายเยอะขนาดนี้มาเมื่อสักครู่เนี่ยแม่เป็นไลฟ์ที่เพจอาจารย์บัณฑิตมาเว้ยเวลาไปไลฟ์ที่เพจจามริก็เก่งๆเหมือนกันนะเองเออทำไมเก่งสิไม่ใช่เพจเราใช่ป่ะเอออันนี้เรามาไลฟ์เพจตัวเราเองเราก็เป็นตัวของตัวเองเว้ยลูกๆเราก็รู้จักกันสนิทกันนะฟังกันมา4ปี5ปีหรือเพิ่งเข้ามาฟังก็รู้แล้วอ๋ออีแม่เป็นแบบนี้นะคะ คุณลุงก็จะมีความแบบว่าส่วนเสเฮฮาของคุณลุงเวลาไปไลฟ์ที่เพจจามริมันก็เก่งๆเหมือนกันนะลูกนะเออไม่ใช่บ้านเราใช่มั้ยมันก็มีการแบบเก่งๆเหมือนกันอ่ะมาคุยเรื่องของเราแม่จะบอกหนูแบบนี้หลายคนที่จริงๆแล้วอ่ะใจเป็นตัวสำเร็จอยู่แล้วแต่หลายๆคนน่ะใช้ความคิดมากกว่าใช้หัวใจนำทางแล้วความคิดอ่ะก็เป็นตัวปิดกั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อสักครู่อ่ะแม่เป็นไลฟ์ที่เพจอาจารย์บัณฑิตมาแล้วแม่มันมีโมเมนต์นึงเลยอะมันมีอยู่วันนึงเลยอะเมื่อกี้แม่เป็นไลฟ์มาเรื่อง3วิธีเนรมิตไอเดียสร้างเงินร้อยล้านแรกของครูรุ้งแม่จำได้เลยคือเราก็เป็นเหมือนคนทั่วไปอะที่เราอะมักจะใช้ความคิด แล้วพอเราใช้ความคิดเยอะๆอะสมองเราอ่ะมันทำงานได้จำกัดนะลูกสมองคนเราอ่ะมันทำงานได้จำกัดถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องเลือกกินอาหารดีๆด้วยซ้ำเพื่อที่จะบำรุงสมองเพื่อที่จะเลี้ยงสมองหรือแม้แต่การพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสมองของเราก็จะไม่สามารถผลิตไอเดียได้หรือแม้แต่เรานอนเยอะเกินไปสมองเราก็ทึบได้เหมือนกันหรือแม้แต่ลูกรู้ไหมเวลาเราอยู่แวดล้อมกับคนที่พูดจาลบๆคือพูดแต่สิ่งที่มันแบบดูเป็นไปไม่ได้พูดถึงแต่ความยากพูดถึงแต่ความลำบากพูดถึงแต่ความกลัวเรารู้เปล่าสมองของเราก็จะถูกปิดกั้นอัตโนมัติ
ต่อให้คุณเป็นจีเนียสต่อให้คุณเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนตรรกะตรรกะล้มเหลวตรรกะมี2 อย่างแม่พูดเลยตรงนี้เลยคืนนี้ขอพูดสิ่งนี้เลยตรรกะนี่นะใช้ให้เป็นนะลูกนะตรรกะคือเป็นพวกใช้เหตุใช้ผลคิดคำนวณวางแผนเก่งมันมี2ตรรกะไงในชีวิตมนุษย์อะตรรกะที่พาไปสู่ความล้มเหลวกับตรรกะที่พาไปสู่ความสำเร็จคิดแล้วพังกับคิดแล้วปังคนละเรื่องนะเว้ยคน2คนเนี่ยใช้ความคิดเหมือนกันใช้ตรรกะวางแผนงานบวกลบคูณหารคิดกำไรคนหนึ่งคิดกำไรคนหนึ่งคิดเรื่องขาดทุนนะเว้ยเข้าใจยังลูกมันมีตรรกะ2ทางนะตรรกะที่พาเราไปสู่ความล้มเหลวกับตรรกะที่นำเราไปสู่ความสำเร็จครูนิวสเตอร์สวัสดีลูกเนี่ย CN CN Forever บอกว่านี่จริงๆค่ะแม่ว่าบอกตรรกะมี2 อย่างคือวันนี้ไหนๆพูดแล้วหู444จักรวาลคอนเฟิร์มเดี๋ยวดื่มน้ำสิสเตลล่ากอกปากเลยคิดแล้วพังกับคิดแล้วปังไม่ได้พูดเล่นนะคุณใช้ชุดความคิดชุดไหนคุณระดมสมองคุณแล้วใช้ชุดความคิดชุดไหนคนส่วนใหญ่จะมีชุดความคิดหรือตรรกะที่นำพาไปสู่ความล้มเหลวคิดแล้วพังกับคิดแล้วปังมันเลี้ยวไปทางคิดแล้วพังบ่อยเพราะในสมองเขาอะเก็บสะสมข้อมูลความเป็นไปไม่ได้เยอะความล้มเหลวเยอะล่าสุดคุณเชื่อไหมครูเจอลูกศิษย์ครูมาหาครูที่บ้านแล้วบอกครูว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เขายอมรับเลยว่าเขาขายของไม่ได้เลยขายไม่ดีเลยแล้ววันนั้นเขาฟังไลฟ์ของครูไลฟ์ตบโต๊ะเขาบอกโหมันปลุกจิตวิญญาณเขาแบบให้ตื่นสุดขั้วเลยไลฟ์ตบโต๊ะอ่ะคุณฟังยังไลฟ์ตบโต๊ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูไลฟ์เนี้ยไลฟ์ตบโต๊ะไลฟ์ที่คุณลุงไม่ได้ใส่ขนตาไปดูซะไลฟ์ตบโต๊ะไลฟ์เนี้ยคุณรู้ป่ะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยกันใครที่ขายดีปุ๊บอะเขาอันฟอลโล่เลยแม่บอกมึงบ้าป่ะเนี่ยอันนี้พูดกันแบบนี้เลยมึงบ้าป่ะเนี่ยใครขายดีดันอันฟอลโล่คือเลิกติดตามเว้ยเลิกติดตามคนขายดีเว้ยเฮ้ยอันนี้แม่บอกก่อนนะอันนั้นคือแม่งคือตรรกะที่ทำให้พังไม่ใช่ตรรกะที่ทำให้ปังนะเว้ยฟังแม่ก่อนฟังให้ดีตรรกะของเขาคือเห็นคนอื่นที่ขายได้แล้วกูหงุดหงิดเห็นคนอื่นเงินเข้ากูอิจฉาเห็นคนอื่นแบบยอดมารัวๆเห็นคนอื่นสร้างทีมกันงานกันคึกคักคึกคักเลยกูรู้สึกแบบไม่อยากเห็นว่ะคือเห็นแล้วแบบเหมือนเห็นความสำเร็จคนอื่นแล้วดันไปเสือกเห็นความล้มเหลวในใจตัวเองอะเฮ้ยระดับนั้นเลยนะแล้วตรรกะของเขาคืออะไรบ้างลูกเห็นแบบเนี้ยแล้วมันรบกวนจิตใจunfollow แม่งเลยกูจะได้ไม่ต้องเห็นนี่คือตรรกะที่ทำให้พังป่ะคุณเห็นยังนี่คือชุดความคิดที่ทำให้เขาพังแล้วเขาบอกแม่ว่าอะไรป่ะแม่พอหนู unfollow หรือเลิกกดติดตามคนที่ขายดีหนูก็เลยเจอแต่คนขายไม่ได้เหมือนหนูโอ้โหโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะสุดมากอ่ะนี่คือตรรกะที่
ที่ทำให้พังไม่ใช่ตรรกะที่ทำให้ปังเห็นยังว่าความคิดเราไว้ใจความคิดตัวเองได้ปะฟังให้ดีนะเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดจดก็ได้นะลูกนะพิมพ์ก็ได้นะลูกดริวบอกโหแพงอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดลูกอย่าไว้ใจความคิดตัวเองนะคะคุณสุรการบอกขอแชร์ยินดีเลยค่ะนกบอกว่าตื่นรู้เลยสุนิสาบอกโคตรแพงค่ะรู้ว่าแม่มาส่งพลังเปลี่ยนชีวิตใช่แล้วอารีน่ามาคุณจะเชื่อใจความคิดคุณได้ไงคุณจะเชื่อใจสมองคุณได้ไงในเมื่อตรรกะหรือสมองของคุณมันมีสองตรรกะเสมอตรรกะที่พาคุณไปสู่ความล้มเหลวแล้วคุณบอกมีมนุษย์ที่เชื่อตรรกะนั้นด้วยเหรอคะครูรุ้งอ๋อเขาคนล้มเหลวก็เลยเต็มไปหมดเลยไม่เห็นหรอก็เพราะเขามีตรรกะหรือชุดความคิดหรือชุดความเชื่อหรือเหตุผลที่จะนำเขาไปสู่ความล้มเหลวก็นี่ไงยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเห็นคนอื่นขายดีแล้วใจมันอึดอัดเว้ยไม่อยากเห็นเว้ย unfollow แม่งเลยนี่เป็นชุดตรรกะที่นำให้เขาพังค่ะ sabotage ค่ะกดปุ่มระเบิดตัวเองตายค่ะเก็ตยังนกใช่แม่เรียกลูกสิ firsty มัตติกาคุณมีสิทธิ์อะไรคะที่จะเชื่อความคิดคุณทุกความคิดค่ะคนฉลาดค่ะจะต้องพิจารณาน้อมใจมาพิจารณาต้องมีปัญญาไม่ใช่แค่ความคิดค่ะปัญญาแล้วค่ะปัญญาคืออะไรปัญญามันจะไม่หยุดแค่ระดับตื้นๆที่เป็นแค่ชุดความคิดฟังให้ดีนะปัญญาลึกซึ้งแต่ความคิดตื้นมากและบางทีความคิดนั้นไม่ได้ความเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยปัญญาคือกลับมารู้เนื้อรู้ตัวตัวเองมีสติพิจารณาว่ากูเป็นอะไรเนี่ยทำไมเห็นคนอื่นเขาขายดีเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จทำไมใจกูหวิววะทำไมใจกูสั่นวะทำไมกูรู้สึกเจ็บปวดวะอ๋อนี่กูกำลังพานขายไม่ได้แล้วกูพานอ๋อกูกำลังอิจฉาเขาอันนี้คือเรียกว่าปัญญาคือน้อมโยนิโสมนสิการย้อนน้อมเข้ามาย้อนดูในตัวเราแล้วเทียบกับกฎสัจธรรมของโลกไม่ได้เทียบกับใจตัวเองหรือเทียบกับความคิดตัวเองหรือเทียบกับแค่ความรู้สึกตื้นๆของตัวเองจะต้องเทียบกับสัจธรรมของโลกเว้ยอ๋อกฎสัจธรรมของโลกคือเวลาที่เห็นคนอื่นได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จถ้ากูจะสำเร็จแบบง่ายๆทางลัดเลยสวมการเป็นแบบเขาเสพความรู้สึกเขานั่นคือทางลัดดีใจไปกับเขาเสพความรู้สึกเขาคือไงคะแม่ดีใจไปกับเขาเมื่อคืนแม่คุยกับเป็กกี้ถึงดึกรู้ว่าชีวิตเขาตอนนี้แบบเขาทรงพลังมากแม่ก็เสพอารมณ์ทรงพลังของเขาเสพเข้าไปเลยเขากำลังเป็นอะไรเสพดูดดื่มกืนกินไปเลยเข้าใจยังเสวยอารมณ์นั้นไปเลยเสพกินรู้สึกตามเขาไปเลยนี่คือกฎสัจธรรมใครได้ดีดีใจด้วยมีความสุขด้วยกูอิจฉาเขาอยู่อะ
อิจฉาเขาเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเขาไม่ใช่เป็นคุณดังนั้นกฎสัจธรรมเทียบกับกฎสัจธรรมคือเอาตัวเข้าไปรู้สึกแม้ที่คนอื่นเขามาเล่าความทุกข์ของเขามึงก็ทุกข์ไปกับเขาง่ายๆเลยเนาะอันนั้นเก่งมากเขาเลิกกับสามีบอกโดนสามีซ้อมโอ้โหฟังแล้วมันอินไปกับเขาด้วยเนาะเจ็บปวดไปกับเขาด้วยเสียใจไปกับเขาด้วยร่วมกันร้องไห้กับเขาด้วยได้เลยนี่ไงฉลาดผิดเรื่องฉลาดผิดเรื่องเก่งทางนั้นไงเก่งทางเรื่องลบถนัดเข้าใจยังแหมบางคนบอกว่าโหจะให้เสพจะให้เสพความสุขจะให้ดีใจจะให้แบบ เฉลิมฉลองกับเขาได้ไงคะแม่ที่คนมีความทุกข์หรือเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังอินง่ายจังลูกอินง่ายเนาะเข้าใจยังอีหนูเสพเข้าไปเลยขอโทษนะคะคุณแม่ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่เพื่อทำให้หนูเนี่ยเห็นภาพสะท้อนของตัวเองคือคุณแม่เป็นกระจกให้นะคะแม่ค่ะแม่พูดอย่างนี้แม่ว่าหนูเหรอไม่ใช่โว้ยคือเป็นกระจกให้ลูกนะฉลาดผิดเรื่องวิบัติเลยนะคุณอีฟบอกใช่แล้วค่ะคุณอีฟคุณอีฟอีฟพูดถูกต้องครูซ่าบอกแม่พูดเลยเห็นภาพมากใช่ไหมครูซ่าแม่กำลังเมตาฟอร์แม่กำลังอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบแม่พอเขามาพูดเรื่องลบๆแล้วมึงพร้อมจะร้องไห้ไปกับเขาเวลาเขาแบบเล่าอีนี่นะมันทำร้ายฉันแกไปตบมันกับฉันไหมได้เลยกูพร้อมจะไปช่วยมึงตบกับเขาเลยที่อย่างนี้อินง่ายนะลูกเนาะชีวิตอินง่ายเรื่องดราม่าอินง่ายค่ะแม่โดนนพมาศบอกโดนมากค่ะครูแอนจิโน่บอกแม่สอนดีมากบีบีแสงน้อยบอกแม่ลุงมันใช่เลยนะนี่แสงสว่างเลยนะแจมบอกแม่สะท้อนแม่สะท้อนได้ใสแจ๋วแน่วเลยลงเวรเลยค่ะเป็นพยาบาลนะคะคุณสิรินะคะลูกอาริน่าบอกได้ยินเสียงแม่ก็มีความสุขแล้วอีฟบอกช่วงนี้เสพแม่ทุกวันอินกับแม่อีฟมันต้องแบบนั้นอีฟจะเอากี่ร้อยล้านว่ามานี่เข้าใจแล้วนะที่เห็นคนรวยเว้ยที่เห็นคนสำเร็จเว้ยที่เห็นคนมีความสุขเว้ยที่เห็นคู่รักเขาเดินจุงมือกันเว้ยที่เห็นเขาจูบปากกันเฮ้ยอุจจาตาไม่ดีใจกับเขาละคะไม่มีความสุขไปกับเขาละคะเห็นลูกเขาเรียนดีได้ที่หนึ่งค่ะเขาซื้อของขวัญให้กับลูกค่ะใช่สิแหมมึงลูกมึงเรียนเก่งนี่มึงมีเงินส่งลูกมึงเรียนพิเศษนี่เอ้าอุ๊ยนาฬิกาปลุกแล้วเราจะกดสนูสหรือเราจะกดปิดดีคะกบทองพูนอยู่ไหมเนี่ยกบทองพูนก็จะหัวเราะฉันละสิเนี่ย อะไรลูกอะไรสอนได้กระจ่างมากจิโกลเด้นเฮิร์บบอกเห็นไหมตายแล้วแม่ยังสอนไม่เสร็จเลยอ่ะแต่นาฬิกาปลุกแล้วค่ะ15 นาทีไปดีกว่านะคะเดี๋ยวกบทองพูนนะคะกบทองพูนเขาจะมาแซวแม่ว่า15 นาทีแมวตายแล้วแม่ไปดีกว่าอายเขานะคะโอไปคุยกับกบให้แม่สิโอบอกต่อค่ะแม่โอไปคุยกับกบให้แม่สิตัวเลขไม่มีอยู่จริงอิสรีจริงเหรอลูก15 นาทีแมวเหรอแม่ว่าเอาเชนะแม่ว่ามาช่วยแม่ไรไหมล่ะตู่บอกว่าเอา15 นาทีแมวค่ะแม่ทุกคนเห็นไหมแม่กลายเป็นคนที่15 นาทีแมวแล้วอ่ะแม่อายจังแม่อายอ่ะโอบอกกำลังจูนอยู่เลยเอางี้แม่ให้อีก10 นาที แม่ทำเพื่อใครหนูแม่ทำเพื่อใครแม่ทำเพื่อใครแม่ทำเพื่อพวกหนูเห็นไหมบูบอกอยากเรียนต่อค่ะเห็นไหมเนี่ยทิปซี่จากกัมพูชาบอก stay please พี่กบไม่อยู่ใช่ไหมกบไม่อยู่แล้วแม่ต่อได้มิวบอกต่ออีกนิดค่ะแม่ลุงนะแอนนี่อย่าแซวแม่สิถ้าแม่อายแล้วแม่จะปิดไลฟ์เลยนะอย่าให้แม่อายคือทุกคนต้องเชียร์อัพแม่ลิฟต์อัพแม่เร็วบอกแม่คะแม่ทำเพื่อทุกคนค่ะไปต่อกวยเซียนมาทุกคนไม่ต้องลิฟต์อัพหรอกแม่ลิฟต์อัพตัวเองก็พอแล้วคันนภาพอีกอ่ะ
เล่าต่อทางลัดที่สุดคืออย่าไว้ใจความคิดตัวเองเทียบกับกฎสัจธรรมกฎแรงดึงดูดก็คือกฎสัจธรรมถ้าคุณอยากรวยแต่เกลียดคนรวยคุณจะไม่มีวันรวยถ้าคุณอยากสำเร็จแต่คุณเกลียดคนสำเร็จอิจฉาคนสำเร็จคุณจะไม่มีวันสำเร็จหลายคนไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเกลียดคนรวยต่อต้านคนรวยทำตัวเป็นคนละพวกกับคนรวยราวกับว่าคุณไม่ใช่คนแบบเดียวกับเขาอย่างนั้นแหละคืออะไรโหอันนี้แพงแล้วนะเว้ยอันนี้แพงแล้วนะเว้ยคุณเกลียดคนรวยต่อต้านคนรวยแล้วคุณจะรวยได้ไงเพราะคุณกำลังทำตัวเป็นคนละพวกกับพลังงานนั้นคุณดึงตัวเองแยกชิ้นส่วนตัวเองออกจากสนามพลังงานแห่งความรวยด้วยการเกลียดคนรวยต่อต้านความรวยยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไว้แล้วนะที่ต่อต้านคนสำเร็จอะต่อต้านคนขายดีผลลัพธ์ที่เขาได้คือเขาขายไม่ดีอยู่พักหนึ่งเลยจากคนที่เคยขายได้กำไรนะเว้ยเดือนละ500,000เงินตกควบเลยเพราะเขาใช้ตรรกะหรือชุดความคิดที่นำไปสู่ความล้มเหลวตรรกะหรือชุดความคิดที่ทำให้ตัวเขาพังหรือวิบัติฟังให้ดีนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดว่าแม้ใช่สิจะไม่ให้ลูกแกเรียนเก่งสอบได้ที่1ได้ยังไงอ่ะก็แกมีเงินประเคนส่งให้ลูกเรียนพิเศษนี่แค่เนี้ยแปลว่าคุณกำลังต่อต้านนะหรือแม้แต่คุณพูดว่าไอ้คนรวยอ่ะเหรอไอ้พวกเนี้ยมันก็คงทำอะไรเอาเปรียบชาวบ้านมันถึงรวยหรือแม้แต่ร้ายแรงมากเลยนะคนรวยเหรอมันก็คงทำอะไรผิดกฎหมายนั่นแหละครูนะคะอยู่กับอาจารย์บัณฑิตมาตั้งนานแกไม่มีทำอะไรผิดกฎหมายเลยค่ะแกรวยเอารวยเอาครูคิดแบบนี้เลยค่ะตอนเด็กๆเว้ยครูเคยมีชุดความคิดชุดนึงคือแบบว่าผู้ใหญ่บ้านครูเขาอ่านหนังสือพิมพ์สมัยก่อนแล้วก็แบบอ่านข่าวเรื่องคนรวยอ่านข่าวเรื่องแบบนักการเมืองอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็มาพูดใส่หูครูอะเฮ้ยนักการเมืองดีๆก็มีแล้วคนรวยที่ทำมาหากินสุจริตก็มีอย่างน้อยก็นี่แหละเป็นหลักฐานพยานเลยครูลุงทำแบริเชตเนี่ยปีที่แล้วเสียภาษีปีที่แล้วนะเสียภาษีเกือบ10 ล้านเนี่ยฉันอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนแผ่นดินด้วยอ่ะเออไม่เห็นต้องทำอะไรผิดกฎหมายเลยอ่ะเสียภาษีให้กับแผ่นดินด้วยแต่คุณเคยได้ยินป่ะคุณเคยได้ยินป่ะไอ้พวกคนรวยเนี่ยโกงคนอื่นไอ้พวกคนรวยเนี่ยเห็นแก่ตัวเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะไม่มีทางรวยค่ะเฮ้ยอันนี้คุณเข้าใจเปล่าคุณกำลังแยกส่วนกับคนรวยด้วยชุดความคิดที่ไม่รู้ว่าเคยมีใครเอามาใส่หัวคุณค่ะแล้วคุณจะเชื่อใจความคิดตัวเองได้ไงคะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดค่ะแล้วมีอีกค่ะลูกศิษย์ครูพูดว่าอะไรโอ้ยแม่ไม่เห็นแบบไม่ต้องรวยเยอะหรอกรวยแล้วนะเสียคนหมดนะไอ้คนรวยนี่นะมันเลี้ยงลูกเสียคนหมดไม่ต้องรวยหรอกรวยแล้วเนี่ยเสียคนป๊าดคนจนก็เสียคนเยอะค่ะคุณแม่คะหลายกาดมากค่ะเอ้าเฮ้ยคนมันจะเสียคนเกี่ยวกับรวยหรือจนหรอวะตรงไปตรงมาที่สุดหนูกรุณาเทียบกับหลักสัจธรรมค่ะหนูไอ้คนรวยเนี่ยหรอมันเลี้ยงลูกเสียคนหมดแหละป๊าด
แล้วคนจนไม่เลี้ยงลูกเสียคนเหรอคะคนรวยหรือคนจนก็เลี้ยงลูกเสียคนเหมือนกันนะเพราะมันเกี่ยวกับตัวคนคนนั้นปะโถแล้วพอพูดแบบนี้ก็แปลว่าคุณต่อต้านคนรวยแล้วคุณจะรวยได้ยังไงหัวเราะใหญ่ป๊าตรงเอาจริงไม่จริงอย่าเวลาครูได้ยินลูกศิษย์ครูพูดแบบนี้นะครูบอกเลยบอกว่าตีปากตัวเองลูกอย่าพูดแบบนี้เองกำลังจะนำพาตัวเองไปอยู่อีกฟากหนึ่งตรงข้ามกับคนรวยมนนิกาบอกว่าแรงค่ะแม่แรงจริงว่าโค้ดว่าบอกอันนี้ลูกเคยโดนเลยล็อกมานานเลยกว่าจะปลดล็อกโดนกอกหูมานมนานจนนมยานเลยค่ะแม่อันนี้โค้ดว่าพูดนะคะโค้ดว่าพูดนะคะโดนกอกหูมานมนานจนนมยานเลยค่ะแม่อันนี้โค้ดว่าพูดเองเลยนะคะเก็ตยังตื่นนะลูกเก็ต101พิมพ์ค่ะอย่าพูดว่าคนรวยเพราะทำสิ่งผิดกฎหมายเอาแล้วไม่เคยมีในโลกนี้ไม่มีคนจนทำสิ่งผิดกฎหมายหรออย่ามาแบ่งแยกว่าคนจนคนรวยคนรวยเลวคนรวยไม่ดีถ้าพูดแบบนี้คุณลึกๆจิตใต้สำนึกคุณจึงไม่ปรารถนาจะรวยค่ะเพราะตรรกะของคุณคืออะไรคะถ้ารวยแล้วกูจะกลายเป็นคนไม่ดีค่ะถ้ารวยแล้วเดี๋ยวกูจะเลี้ยงลูกเสียคนมีอีกค่ะมีอีกค่ะมีอีกค่ะโค้ดว่ายังไม่หมดค่ะเคยเห็นคนรวยแบบว่าคนรวยเนี่ยนะฉันไม่เคยเห็นมันมีเวลาเลี้ยงลูกเลยให้แม่บ้านแม่นมคนงานคนรับใช้เลี้ยงลูกพวกคนรวยอ่ะมันไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเต้ามันหรอกแล้วเคยเห็นคนจนที่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกไหมคะเคยเห็นคนจนที่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกไหมคะเคยไหมคะคนรวยไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วเคยเห็นคนจนไม่มีเวลาอยู่กับลูกไหมคะมันไม่เกี่ยวว่าคนรวยหรือคนจนมันเกี่ยวกับคนคนนั้นพอเสียทีพอเสียทีที่จะพูดสิ่งต่างๆเพื่อต่อต้านและกั้นขวางตัวเองไม่ให้รวยครูนิวบอกว่าหนูเป็นคนรวยมีเวลาเลี้ยงลูกแล้วก็ผัวรวยแล้วก็ดีมากค่ะคุณแม่ขอแสดงความยินดีกับลูกนิวด้วยโค้ดว่าบอกโอ้ยิ่งดึกยิ่งแพงเลยแม่โค้ดว่าค่ะก่อนมาเจอแม่ค่ะที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ที่จนๆนะคะกลับบ้านตีสองตีสามค่ะไม่มีเวลาอยู่กับลูกตอนที่ไม่ค่อยมีเงินนะคะโค้ชว่าอลิสาค่ะแล้วตอนมาเจอแม่ค่ะ2เดือนกำไร 500,000 นะคะ3เดือนกำไรเงินล้านกับ2เดือนกำไร 500,000 ปลูกบ้านให้แม่เงินสด3เดือนกำไร1ล้านนะคะตอนนี้มีเวลาเล่นกีตาร์อยู่บ้านกับลูกทุกวันค่ะทำกับข้าวให้ลูกกินค่ะเออตอนนี้โค้ชว่ารวยแล้วมีเวลาอยู่กับลูกด้วยนะคะจบไหมคะครูบัวบอกคนจนทิ้งลูกให้ตายายเลี้ยงแล้วตัวเองไปทำงานหาเงินงกๆก็มีค่ะโอ้โหวันนี้พูดแรงว่ะอีฟบอกรักแม่ที่สุดไลน์นี้เตือนสติหนูจูนจิตมาเจอแม่รักแม่ครูจะไปแล้วนะคะดึกแล้วนะคะอายกบทองพูนเขานะคะสิ่งที่ครูจะบอกคุณคืออะไรอยู่คนเดียวระวังความคิดเชื่อได้ไงว่าชุดความคิดของคุณน่ะเป็นตรรกะที่นำพาไปสู่ความสำเร็จมันอาจจะเป็นตรรกะที่นำพาคุณไปสู่ความล้มเหลวโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะและคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะเอาอะไรมาตัดสินว่าความคิดคุณถูกหรือผิดค่ะเทียบกับกฎสัจธรรมของโลกค่ะไม่เกี่ยวกับคนรวยไม่เกี่ยวกับคนจนใครมันจะเป็นยังไงมันก็เกี่ยวกับคนคนนั้นและที่สำคัญเขาไม่ใช่คุณและคุณไม่ใช่เขาค่ะคุณต้องการมีหน้าตาชีวิตแบบไหนมันเรื่องของคุณค่ะไม่ใช่เอาชีวิตเขามาใส่ในชีวิตคุณค่ะ
คุณอยากเป็นคนรวยด้วยมีเวลาด้วยคุณบอกตัวเองซะค่ะว่าฉันตัดสินใจจะเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีที่มีเวลาเหลือเฟือใช้เวลาอยู่กับคนที่ฉันรักใช้เวลาอยู่กับลูกที่ฉันรักใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ฉันรักเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกมีเวลาเหลือเฟือครูจะบอกคุณให้นะคะครูเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเยอะมากคุณติดตามครูแค่หน้าเพจถ้าคุณไปติดตาม Facebook ส่วนตัวของครูในฐานะเจ้าของแบริเชตครูไม่เคยหยุดทำงานสักวันเดียวค่ะครูผลิตคลิปทั้งหน้าเพจครูผลิตคลิปทั้งหน้าเฟซค่ะครูอัดคลิปค่ะครูมีรูปสวยๆครูทำรูปครูแต่งรูปครูประชุมกับทีมงานครูจัดสัมมนาพรุ่งนี้ครูก็จะไปเขาใหญ่แล้วค่ะจะไปดูสถานที่เตรียมสถานที่จัดสัมมนาให้กับลูกๆครูที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันพฤหัสศุกร์นี้วันอาทิตย์ที่1ธันวาคมค่ะครูเตรียมตัวจัดงานสัมมนา Back to School โรงเรียนกดแรงดูดโปรดเปิดแล้วที่แถมไม้กายสิทธิ์อะค่ะที่แถมถุงทองอะค่ะที่แถมเงินก้นถุงกดแรงดูดที่แถมอีบุ๊กมนตราแห่งการเสกสร้างเนรมิตนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าครูทำงานเยอะนะคะเอ๊ะแต่ทำไมวันนี้ครูก็ไปกินข้าวกับพี่โรดกับหมิวกับไอซ์ไปกินซิสเลอร์เอ๊ะทำไมครูมีเวลาไปเข้ายิมคะทำไมครูมีเวลาไปออกกำลังกายทำไมครูมีเวลาปั้นหุ่นนะคะทำไมครูมีเวลาแบบดูแลตัวเองอะคะเอาเอ๊ะยังไงเนี่ยเอาเอ๊ะทำไมครูมีเวลาเหลือเฟือคะเพราะครูตัดสินใจว่าครูจะเป็นคนที่มีเวลาเหลือเฟือค่ะทำไมวันนี้ครูถึง อยู่กับคุณได้ถึงเที่ยงคืน50นาทีค่ะเพราะเมื่อเช้าครูตื่น9โมงเช้าค่ะคุณนอนไปเยอะแล้วค่ะโอเคไหมคะและครูมีพลังงานเพียงพอที่พรุ่งนี้ครูจะตื่นเช้าตรู่ค่ะพรุ่งนี้ครูตื่น6โมงเช้าค่ะครูมีเวลาเหลือเฟือค่ะวันไหนครูนอนเยอะอีกวันหนึ่งครูนอน6ชั่วโมงได้อีกวันหนึ่งครูเมเนจนอน7ชั่วโมงได้มีบางวันครูนอน5ชั่วโมงได้แต่ก็มีบางวันที่ครูนอน8ชั่วโมงได้จัดสรรเวลาทำมีเวลาเหลือดูแลตัวเองดูแลผัวไปกินข้าวกับผัวคุณแค่ตัดสินใจค่ะว่าคุณจะเป็นคนสำเร็จคนรวยคนดีมีเวลาเวลาอยู่กับคนที่คุณรักเวลาทำสิ่งที่คุณรักแล้วมีเวลาที่คุณจะทำอะไรก็ตามให้กับโลกใบนี้แบ่งปันให้คนอื่นคุณตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะมีเวลาเหลือเฟือค่ะโอเคไหมคะคุณแซมสวัสดีค่ะคุณแซมบอกโอเคครับเพราะว่าอาจารย์สวยมากแหมรักคุณแซมจริงๆนะคะรักลูกศิษย์ปากหวานเหลือเกินนะคะเอาล่ะค่ะครูไปแล้วตกลงวันนี้คุณรู้แล้วนะโอ้แค่วันนี้เรื่องชุดตักกะ2ชุดนี่ก็แพงมากๆแล้ว 4,990 บาทนะคะสัมมนาสดครูรุ้งวันที่1ธันวาคมนะคะติดต่อไปได้เลยเนี่ยครูบัวเขาก็พิมพ์แล้วว่าติดต่อครูบัวได้เลยจ๋าโอ้ยอยากเป็นคนมีเวลาเหลือเฟือเหมือนแม่บ้างลูกมนิกาตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่เป็นคนรวยคนดีคนมีความสุขและมีเวลาเหลือเฟือคุณเป็นได้แค่ตัดสินใจว่าจะเอาชีวิตแบบนี้ค่ะไปแล้วนะคะส่งทุกคนเข้านอนเห็นไหมครูแอนนี่บอกวันนี้ลูกไปช้อปปิ้งกลับมาไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปด้วยคุณเป็กกี้คะคุณต้องเข้านอนให้เร็วแล้วล่ะค่ะวันนี้โค้ชว่าบอกว่าชุดตักกะ2ชุดนี่แพงมากบางวันนะคะคุณแม่ก็คุยกับลูกๆดึกไปนะคะฟันดีจากกีกี้จ๋าไปค่ะล่ำลากันไปแล้วนะคะแล้วดูสิครูยังจัดเวลาเดือนธันวาจะไปสวีทกับพี่โลด2คนที่ดูไบด้วยค่ะเดือนธันวาจัดทริปไปดูไบค่ะเดือนมกราไปดูแสงเหนือค่ะเดือนมีนาครูไปอังกฤษอีกแล้วค่ะปีหน้าเสร็จปีหน้าครูมีไปต่างประเทศอีกหลายประเทศด้วยค่ะทำไมยังจัดสรรเวลาวางแผนงานได้คะคุณก็ทำได้ค่ะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาทำงานแล้วก็ตายไปนะคะเอาล่ะวันนี้ว่าดีมากเลยวันนี้สอนดีมากสาแก่ใจแล้วกู๊ดไนท์ค่ะทุกคน
กูดไนท์นะคะรักทุกคนค่ะแอนจิโน่คิดถึงมากคุณกล้วยเซียนกูดไนท์นะคะไปแยกย้ายกันไปนอนแชร์หรือเปล่าเนี่ยลืมเลยอะพวกเธอแชร์กันไปกี่แชร์เนี่ย คุณแม่ไลฟ์อย่างเดียวอะลืมถามเลยอะแชร์ค่ะแชร์ย้อนหลังแชร์ชดใช้ แชร์ย้อนหลังให้คุณแม่ด้วยใครเขาตื่นมาตอนเช้าเขาจะได้มาดูนะลูกนะเดี๋ยวแม่ก็จะแชร์ด้วยเหมือนกันแชร์ย้อนหลังค่ะลูกค้าแชร์ย้อนหลังค่ะแชร์ย้อนหลังกันคนละทีได้ไหมคะให้แชร์ย้อนหลังคนละทีด้วยหนุ่ยเจอกันที่เขาใหญ่ลูกเป็กกี้น่ารักมากโค้ชว่าบอกแชร์ไว้เช้านี้รับรองคนตื่นมาฟังรวยกู๊ดไนท์ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ